หลายๆคนที่ติดศูนย์เงินเก็บการติดศูนย์เงินเก็บเนี่ยเราสามารถทำให้ไข่แตกและมีเงินสำหรับจะไปใช้หนี้และมีเงินเก็บเพิ่มได้วันนี้ถ้าเกิดคุณอยากมี100ล้านคุณขายอย่าพูด100ล้านให้หนูปิดหนี้ให้ได้ก่อนคุณต้องไปที่100ล้านแต่ตอนนี้คุณเข้าใจสิ่งนี้ก่อนว่าถ้าตอนนี้คุณทำงานแล้วมันเหลือศูนย์สิ่งที่คุณต้องทำคือจัดเวลาค่ะคุณต้องจัดเวลาทำงานเพิ่มมูลค่างานเก่าต้องทำถ้าไม่ทำติดลบกว่าเดิมงานเดิมต้องทำงานใหม่ต้องจัดเวลาเอาให้เห็นง่ายๆเลยคือวันนี้ครูบอดแคสต์ไปใช่ไหมคะที่แอดครูสำไร6969ทีนี้ลูกศิษย์ครูหลายคนอินบ็อกซ์มาว่าฉันอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์หนังสือสิ่งที่คุณจะต้องรู้การเป็นพาร์ทเนอร์หนังสือรับกำไร 8-50% อันนี้คุณกำลังทำอะไรคะจัดเวลาจัดเวลาทำอะไรคะเมื่อคุณเข้ากลุ่มเราจะสอนว่าคุณต้องมีอะไรบ้างที่จะเข้ากลุ่มคุณต้องดูคลิปอันไหนแล้วคุณต้องทำคลิปประเภทอะไรเพื่อจะทำให้ตรงนี้มันมีมูลค่าที่มากกว่าเดิมเอาให้เห็นภาพชัดเลยสมมติว่าคุณเหลือเวลาเนี่ยวันละ3ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี้ยคุณทำอะไรเพิ่มได้ยกตัวอย่างถ้าเกิดคุณทำคลิปหนังสือคุณจะต้องทำบนโลกออนไลน์อยู่แล้วค่ะถ้าคุณอยากมีเงินครูจะไม่ให้คุณไปทำงานรับจ้างเย็บผ้าตัดเย็บหรือไปเข้าเวรเข้าอะไรเงี้ยครูไม่เอานะเพราะว่างานแบบนั้นจะยังไม่เป็นมูลค่าเพิ่มที่สูงนะคะไม่พอจะต้องทำเป็นออนไลน์เท่านั้นออนไลน์ตอนนี้สิ่งที่คุณทำได้ก็พวกแอฟฟิลิเอทอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ครูเปิดพาร์ทเนอร์หนังสือใช่ไหมครูยกตัวอย่างให้ฟังแต่เราจะไปทำอะไรก็ได้นะพาร์ทเนอร์หนังสือ 8% ถึง 50%สมมติว่าหนังสือเล่มละ399 35% เท่าไหร่พี่ฟิก 139.65 บาทแล้วใน3ชั่วโมงเนี่ยคุณทำคลิปคุณว่า3ชั่วโมงคุณทำคลิปได้กี่คลิปทำคลิปแล้วไม่เกิน1นาทีดังนั้นถ้าเกิดว่าคลิปนี้ยังไม่โดนคลิปนี้ยังไม่โดนคลิปนี้ยังไม่โดนไม่โดนอ่ะคุณทำต่ออีก3ชั่วโมงทำได้กี่คลิปครับพิมพ์มาหาครูหน่อยคลิปสั้นใช้เวลาไม่เกิน1นาทีคุณคิดว่าชั่วโมงนึงคุณทำได้กี่คลิปคะโดยคุณได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่าพาร์ทเนอร์ 35% 8% คือหนังสือระดับโลกที่คนอื่นเขียนที่ไม่ใช่ครูหนังสือครูถ้าเป็นเล่มครูให้ 35% ถ้าเป็นอีบุ๊กครูให้ 50% ไม่โดนคลิปยังไม่วิ่งแต่วันนึงมันวิ่งอะคลิปนี้มันวิ่งสมมติว่าคลิปวันนึงมันวิ่งผ่านมาเดือนนึงมันวิ่งมีคลิปโดน1คลิปสมมติมีคนซื้อหนังสือ100เล่มคูณ139ได้เงินเท่าไหร่ 13,965 บาทครูถามว่าอันนี้ใช่มูลค่าเพิ่มไหมฮะ1คลิปนะวันละ3ชั่วโมงต่อวันแต่คุณสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มเดือนแรก13,000ใครว่ามันเวิร์คพิมพ์เวิร์คให้กับครูหน่อย